ขาเขาแวกมากฮะเดินอนุบาลครับพยายามจับธรรมชาติเข้าไปเดินไปดูต้นไม้ใบหญ้าดูทิ้งอนุบาลเลยสอนตอนประถมแต่ชื่อโรงเรียนชื่ออนุบาลบ้านไร่ค่ะฝากเอาไว้เด็กก่อน10ปีนี่อยากจะให้ความสำคัญมากเพราะว่าต้องปลูกฝังธรรมชาติอย่างเดียววิชาการใหญ่มากทบส่วนคุณต้องจำพอหนูนี่คนละแนวความคิดเลยแต่หนูก็คิดอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเถียงก็บอกว่าจะกับเพื่อนครูอีกคนนึงก็แบบว่าเหมือนเราเด็กก็จะเถียงเขาว่าเด็กต้องเกิดทักษะจากการเล่นเพื่อเล่นแล้วเด็กเล่นด้วยกันก็จะเกิดการแก้ปัญหาถูกเกิดการแก้ปัญหาเกิดการใช้รู้จักใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถูกพอก็จะให้เล่นเฉยๆเอางี้ภาคเช้าเอาวิชาการใส่เข้าไปบ่ายก็ไม่ให้ลงมาเล่นค่ะพอบ่ายต้องเปิดเลยฮะแต่พอคนเก่าบ่ายสามปุ๊บไปลงมาเล่นกันสาดเจ๊แล้วเขาก็จะบอกว่าทำไมเด็กเมื่อก่อนนี้ตอบปัญหาได้เด็กเมื่อก่อนทำไมเก่งเด็กเด็กลงที่โรงเรียนก็พลิกใหม่ครับพลิกใหม่มันต้องให้ทำไมครับตอนบ่ายให้เขารีแลกซ์นะครับเช้าเปล่าเรื่องของวิชาการอาจารย์ที่เป็นแบบหายแบบหนูเพิ่งปรับปรุงยังไงคะเข้าไปคนที่ยูทูบของคุณแม่เชิญครับไปค้นคำว่าอากาศเป็นยา